ทิศระยะทิศนี่คืออะไร1คูณ1เท่ากับถ้าเกิดเป็นไร่นะ 1,600 ต้นทำไมมาปลูกแบบนี้อ่ะเราถามเองตอบเองไม่มีใครถามเรานะเพื่ออยากจะรู้ว่าถ้าคนไปปลูกชิดแบบนี้มันใช้ได้ไหมกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราสวนไผ่นานาพันธุ์มาดูไผ่สร้างมนระยะชิดที่ลุงกลมปลูกไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาปีก่อนนู้นนี่คือ2ปีกุมภาใช่ไหมมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาเฮ้ย2ปี6ไม่ถึง2ปี6เดือนนี่2ปี5เดือนนะกุมภาก็มีนาเมษาพฤษภามิถุนามิถุนา2ปี4เดือนเอาเป๊ะๆนะ2ปี4เดือนอ่ะดูครับระยะชิดระยะชิดนี่คืออะไร1คูณ1คือเท่ากับถ้าเกิดเป็นไร่นะ 1,600 ต้นทำไมมาปลูกแบบนี้อ่ะเราถามเองตอบเองไม่มีใครถามเรานะเพื่ออยากจะรู้ว่าถ้าคนไปปลูกชิดแบบนี้มันใช้ได้ไหมมันใช้ได้แง่การเจริญเติบโตไหมแต่ที่ใช้ไม่ได้แน่ๆคือการทำงานลำบากนะอ้าวมาดูนะอันนี้คือ2ปี4เดือนอันนี้ปลูกจากง้าวโทษนะผมใช้เท้านี่ๆแม่มันอันนี้ได้ออกมาเป็น 2-3 หน่อแล้วนะนี่ก็มีการตัดแต่งมีการตอนออกไปนะครับนี่ระยะชิดครับทำไว้เยอะไหมเนี่ยคนมาดูกันอยู่เรื่อยนะทำตัวอย่างแค่ประมาณ40กอนะกอตรงนี้ข้างเนี้ยข้างเนี้ยเป็นเมตรหมดเลยเพื่ออยากจะดูมันว่ามันเติบโตได้ไหมอะไรไหมปรากฏว่าตามไอเดียที่เราคิดเนี่ยนะเราคิดว่าถ้าเกิดจะอยู่ภาคตะวันออกในตลาดคือการขายลำไม้เพื่อไปค้ำผลไม้กับมีบางส่วนเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เขาต้องการโจทย์ของเขาก็คือว่าเอาความแข็งแรงเมื่อ3ปีแล้วให้ได้3นิ้วมันได้แล้วนี่ไงมาดูนี่3นิ้วนี่ได้แล้ว3นิ้วแม้ระยะชิดนะครับ3นิ้วเนี่ยได้แล้วนี่คือพวกที่ทำเฟอร์นิเจอร์ที่เขาบอกอ่ะ3นิ้วนะแต่ถ้าพวกค้ำจริงๆนะเขาบอก2นิ้วก็สวยแล้วขนาดรุ่นนี้นี่อย่างนี้รุ่นนี้เขาอยากได้มากกว่านะแล้วก็มีบางส่วนก็อย่างนี้เขาก็เอาได้นะครับนี่อย่างนี้เอาได้นะแสดงว่าสรุปผลว่าพอเราทำระยะชิดเนี่ยนะครับการเจริญเติบโตความโตของลำที่เราต้องการเนี่ยโตได้ดีในระยะยาวๆสมมติเราปลูกไป8ปี10ปีเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยนะไอการทำหนึ่งคูณหนึ่งเนี่ยมันไม่เวิร์กแน่นอนไม่เวิร์กคือเรื่องของการตัดลำอะไรพวกนี้มันทำไม่ได้แต่กำลังมองว่าถ้าเราทำข้างนี้หนึ่งเมตรล่ะเอาแค่หนึ่งเมตร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 ไล่ไปเรื่อยนะคุณลองแผนกล้องตามหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรไล่ไปเรื่อยในแถวนี้หนึ่งเมตรหมดเลยนะแต่ข้างนี้เปลี่ยนใหม่อาจจะเป็น4เมตรอาจจะเป็น5เมตรห้ามมาใกล้ๆแบบนี้เป็นไปได้ไหมนี่เราก็คิดนะนู่นลองมาดูอันนี้ไม่มีลองมาดูกล่องนี้แถวนี้นี่ประมาณเท่าไหร่4เมตรนี่จากนี้ไปที่นู่น4เมตรเราก็มองว่าสะดวกนะครับนี่แถวนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องไม่มีนะนี่ต้องไม่มีนะเอาออกหมดเลยนะครับก็มันน่าเป็นไปได้ในแง่การทำงานแสดงว่าถ้าเราทำเวิร์ดเคสแย่สุดทำแบบแย่สุดคือไม่รู้เรื่องไอ้แต่คนนี้ปลูกชิดซะเลย1เมตร1เมตร1เมตรเนี่ยไปได้มั้ยมันก็ยังได้อยู่นะบางคนเค้ามาถามไงผมฟังคำถามว่าถ้าเกิดเราจะทำเป็นแนวรั้วเป็นแนวคันแดนปลูก1เมตรได้มั้ยผมก็มองแล้วว่าพอไหวแต่คุณต้องมีการจัดการบ้างเพราะว่าพอนานๆไปนะกอมันจะชิดกอมันจะลามถ้าเราจะตัดลำตัดอะไรมันก็ลำบากนะมันลำบากอ่ะเนี่ยแล้วดูบางกอดูนี่โอ้โหหน่อดกมากนี่ขนาดตัดลำไปบ้างแล้วนะหน่อดกมากบางกอนี่ทำได้ครับหมายความว่าคุณจะทำแนวรั้วอะไรเนี่ยนะทำแค่1เมตรก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดจะให้มันมีช่องว่างบ้างก็สัก2เมตรนะครับแล้วนี่เรากำลังมาถ่ายนี่ฝนตกนะมันชื้นนะดูดิมันชื้นไปหมดเลยนะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงศึกษานะครับศึกษาส่วนตัวเราแล้วก็ให้คนอื่นมาดูได้ด้วยนะครับช่วงนี้มันก็พึ่งฝนลงนะเนี่ยหน่อยังไม่ค่อยเยอะนะพึ่งเริ่มได้ฝนนะครับหน่ออาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับมีเห็นปลาแต่ก่อนนี้ดูนะนี่สามหน่อเหมือนกันอุ้น4นู่นอีกหน่อหนึ่ง
ซีนอประปรายนู่นนั่นน่ะประปรายนั้นแล้วก็พูดตรงๆไม่เคยให้ปุ๋ยเลยถ้าเราจะทําโชว์จริงๆมันต้องอัดปุ๋ยกันให้หน้าดูเลยนี่พูดตรงๆเลยปุ๋ยไม่ได้กินเลยครับเนี่ยมันอะไรรู้ไหมปุ๋ยมีไอ้บางทีมันทําเรื่องอื่นมันลืมนะมันทําเรื่องอื่นไปซะอีกนี่พอทั้งนึกขึ้นมาเอ้าเฮ้ยเราไม่ได้ให้กินปุ๋ยเลยเรามาดูก่อนนี้โอ้โหนี่ก็ดกพอสมควรเลยนะเนี่ยนี่ดกพอสมควรแล้วลําดีนะครับแต่อันเนี้ยผมไม่ค่อยอยากจะโชว์เท่าไหร่เพราะมันอยู่ริมไงพอมันอยู่ริมเนี่ยยังไงในความรู้สึกผมนะมันจะต้องโตดีกว่าด้านในแน่เพราะว่าอันนี้มันได้แสงได้อะไรนะแต่แล้วก็มันอนาคตไม่รู้มันจะโค้งไหมแต่ดูแล้วมันก็ไม่ถึงขนาดโค้งนะเพราะว่าหลายคนก็ถามว่าเอาสร้างมนเนี่ยทําเป็นโค้งเป็นอุโมงค์ไม้ไผ่ได้ไหมผมว่าไม่ค่อยมันไม่ค่อยโค้งนะตัวนี้มันตรงครับแม้ว่าอยู่ริมนะแต่มีบ้างไหมมันก็มีบ้างแต่ว่าจะให้โค้งดีมันต้องไผ่เลี้ยงตัวนี้มันค่อนข้างตรงนะครับอ่ะดูดิดูหนอเพื่อใครอยากจะเห็นหน้าตาหนอเป็นแบบไหนนี่ดูในมีน้ําฝนด้วยก็สวยดีนะเนี่ยถ่ายดูแล้วก็สวยดีเพราะมันมีน้ําฝนมีอะไรอันนั้นก็เป็นรากที่เราตัดดูดินี่นี่นั่นก็รากดีอันนี้ผมสรุปส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัวว่านี่ขนาดทําเม็ดคูณเม็ดเนี่ยมันก็ยังโตได้นะแต่ถ้าเกิดจะทําอย่างนี้เลยแล้วทําอะไรรู้ไหมต้องทํากิ่งพันธุ์ดีสุดแต่ถ้าเกิดคุณจะเอาลำแบบนี้นะ1เมตรเนี่ยค่อนข้างชิดไปทําไม่ได้นะครับมันทํางานลําบากไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ทํางานลําบากนอกเสียจากว่าเรามีการคิดต่อว่าเราจะมีการขุดล้อมแปลงผมมีแปลงนึงสงสัยต้องไปนําเสนอเป็นเรื่องเป็นราวคือเลยเราปลูก30เซนเอง30เซนข้างนี้30เซนแต่ข้างนี้ผมปลูกไป2เมตรท่อรถไถเข้าได้ไอ้นั้นหนักกว่านี้อีกครับหนักกว่านี้อีกแต่เราอะไรรู้ไหมเราหวังขุดล้อมเราย้อนกลับมาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ถามว่า1คูณ1โตได้ครับสรุปว่านะแต่เราจะต้องมีการจัดการถ้าไม่จัดการนี่2ปี4เดือนนี่นะก็เริ่มแน่นแล้วครับต้องมีการจัดการต้องมีการแต่งกิ่งต้องอะไรบ้างเหมือนกันแต่ละเกิดเราจะพื้นที่ไม่มากเรามีพื้นที่แค่งานเดียว2งานนะเราเลี้ยงชีพได้เลยนะแต่ต้องทํากิ่งพันธุ์ขายนะก็อยู่ได้ครับครับพบกับคลิปต่อไปครับลุงกรมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับสวัสดีครับ